มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนนายนภัสเสียใจขอโทษดราม่าหมูแพงไม่มีเจตนาทําร้ายใครจูจูก็งานเข้ากลายเป็นประเด็นดราม่าสน่นโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีพระเอกหนุ่มนายนภัสนะคะได้โพสต์ภาพ โฆษณาการขายผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ผลิตจากพืชโดยระบุว่าถ้าเนื้อหมูขึ้นราคาลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพปราศจากความกังวลเลยครับงานนี้ชาวในส่วนใหญ่แห่คอมเมนต์ติงหนุ่มนายนะคะว่าไม่ควรนำเรื่องความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาปากท้องของประชาชนมันควรเอามาทำคอนเทนต์โฆษณาแบบนี้กระทั่งพระเอกหนุ่มได้ลบโพสต์นะคะแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไปค่ะ ล่าสุดนะคะนายนภัทรได้เปิดใจครั้งแรกก่อนอื่นผมต้องขอโทษประชาชนทุกคนนะครับยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายน้ำใจใครก่อนผมโพสต์ก็ดูข้อความเหมือนกันเป็นแคปชั่นที่ทีมส่งมาแต่ว่าตอนโพสต์เราไม่ได้มีเจตนาที่แย่อยู่แล้วไม่ต้องการให้ไปกระทบจิตใจหรือว่าทำร้ายจิตใจใครเลยนะครับเจตนาของผมในการโพสต์เป็นเจตนาที่เห็นว่าท่าเนื้อหมูราคาสูง ก็มีทางเลือกลหลายๆทางเลือกและอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถือได้ว่าได้ทําบุญด้วยเพราะว่าเราหยุดฆ่าสัตว์อันนี้คือเจตนาของผมแต่ก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวอะไรให้มันยืดเยื้อผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเจออะไรอยู่บ้างและรู้ว่ามันกระทบจิตใจคนหลายคนผมเองต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยครับตอนเห็นครั้งแรกเห็นดราม่าตกใจมากและถามว่านอยไหมก็นอยครับเพราะไม่คิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจครับ รู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ดีหรอหรือเป็นผู้ก่อการร้ายหรออะไรแบบนี้แต่ผมไม่ได้รู้สึกโกรธนะครับเคารพในความคิดของทุกคนและไม่ได้นิ่งนอนใส่อะไรนะครับนายนภัสเสียใจขอโทษราม,ม่าหมูแพงไม่มีเจตนาทำร้ายใครคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ